นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้คงข้าทั้งหลายขอไปศาสนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการดำเนินต่อไปนะข้างหน้านักละการบัดนี้ตั้งใจฟังธรรมะยังนี้จะแสดงธรรมปฏิบัติต่อก็ไม่ละเอียดอะไรเพราะสมัยนั้นผมเองอยู่กับหลวงปู่ขาวท่านกองเพลินก็เลยมาดำเนินคิดในใจว่าก็เรื่องธรรมะยังในคำสอนของพระผู้ในใจนั้นเรื่องนักปราชญ์ใจลึกหรือว่าพูดไว้หลายในหลายประการนั้นข้าพเจ้าเองก็สงสัยบางอย่างบางอย่างก็ไม่สงสัยแล้วก็เลยตั้งใจสัญญาธิฐานใจนั้นในใจมากตั้งสัญญาธิฐานต่อหน้าพุทธรูปโดยที่ท่านใหญ่ว่าข้าพเจ้าซึ่งเป็นสาวกะบวชมาในศาสนาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่รู้อะไรปริยัติอะไรก็ไม่รู้กับเขาเพราะทุพพลภาพในตระกูลนั้นทำไรทำนาวิบากมันดาก็ละเสียตั้งแต่นี้เกิดขวบเขาก็ให้ยังควายไม่ได้ศึกษาเรียนมีคิดห้าที่ออกบวชแล้วก็อ่านหนังสืออะไรก็มาได้และบวชมาแล้วก็ศึกษาธรรมะวินัยด้วยครูบาอาจารย์ท่านสอนที่นี่ที่นี่จะขอปฏิบัติเวลาด้วยธรรมานธรรมะว่ามรรคผลธรรมะเกิดนั้นเป็นอย่างไรละโสดาผลปัจจุปรมัตถ์เกิดชาติละโสดาผลอุลังกุละสามชาติและชนะผลเอกาทิฏฐิชาติเดียวพระอนาคามีผลตัดสังโยชน์ห้าขาดจากไปแล้วไปอุบัติพรหมโลกพระอนาคามีผลตัดสังโยชน์สิบปัจจัยสิบขาดจากไปแล้วเมื่อจะอุปเสสฐานิพานธาตุที่ขาดจากไปแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็โดยมุติสุขอยู่กับธาตุขันธ์ต่อไปจนกว่าธาตุขันธ์จะหมดเพลินหมดปัจจัยนั้นอนุปฏิเสสานิพานธาตุเมื่อสังขารทั้งหมดสันตติเครื่องเกิดต่อแล้วก็ลงสู่สภาพดับคือตายแต่วิญญาณของท่านนั้นไม่ตายอะแต่ว่าไม่มีภพไม่มีชาติอย่างนี้ไม่มาไม่ไปไม่ขึ้นไม่ลงไม่อยู่อันนี้ก็เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมอสังขตปัจจัยดวงใจของพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายนั้นอะแต่ว่าไม่มีธาตุธรรมปัจจัยใดที่จะปรุงแต่งให้เกิดรูปนามสังขารขึ้นได้เป็นเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอนันต์ไม่มีเกิดไม่มีดับตรงนี้ในไตรมาส3เดือนที่นี่ร่างกายสมบูรณ์อยู่แต่สมัยนั้นผอมไม่อ้วนเหมือนทุกวันนี้เรี่ยวแรงแข็งแรงเร็วดีตั้งสัญญาธิฐานใจมั่นต่อพระพุทธองค์แล้วพอถึงวันเข้าพรรษาเป็นเปิดเริ่มค่ำหนึ่งทำเสร็จทุกอย่างแล้วสมาทานเข้าพรรษาผูกเขตเสร็จแล้วก็ตั้งสมาทานต่อหน้าสงฆ์มีหลวงปู่หรือหลวงปู่ขาวเป็นประธานหน้าปีนี้จะขอตั้งสัญญาธิฐานเอาทุดงขวัตเมษาทิขวัตอดนอนฝันอาหารในไตรมาส3เดือนจะไม่นอนเอาอุบัติ3เดินเดินนั่งเท่านั้นเพราะอยู่มาอยู่ไปแล้วก็เรื่องครูบาอาจารย์ทุกท่านเทศน์ก็ไม่ได้ว่าให้อดนอนก่อนอาหารวิริยะทุกขมัจเจเตจะล่วงพ้นทุกไรเพราะความเพียรขันติตาปอตาปะสิโน
ความอดทนนั้นเป็นตะเกาะเครื่องแผดเผาเสียสิ้นกิเลสและจะนำอภิการโทมนัสออกจากดวงจิตดังอัตตหะเวสิตังสยโยสำหรับผู้ชนะตอนนั้นชนะด้วยการทำคุณงามความดีเหล่านั้นจะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกมนุษย์หน้าพุทธิ์อินทร์ต่อไปอย่างมากทีนี้เรากับผมจะเริ่มไม่จะเก็บไข้ได้ป่วยจะยึดดอนให้ธาตุขันสามวันสี่วันสังขังขันก็สันน้อยทีนี้หลวงปู่ขาวท่านก็ว่าทางที่ทำจิตให้เข้าสู่ความสงบได้แล้วมีแต่อดนอนผ่อนอาหารเท่านั้นทางอื่นไม่มีนั่นแหละก็ตั้งสัญญาณฐานต่อหน้าสงฆ์เสร็จแล้วทำความเพียรเดินก็ไม่กำหนดเวลาเดินจนเหนื่อยละเข้าสู่ทางเดินกลมแล้วยกมือขึ้นไหว้ครูพุทธรสมโนสังโฆสนังสามิข้าพระเจ้าจะเดินจงกรมพระบรรณาพุทธรสมโนสังโฆภูชาประพุทธธรรมสงฆ์เรียกว่าจะได้แลกเปลี่ยนซึ่งอาลัยทรัพย์คือบุญกุศลใส่ตนไว้นอกนั้นจะได้ฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตให้เกิดกับกายนี้กับสติปัญญาเข้ามรรคสมาธิอารมณ์เดียวเพื่อว่าจะให้จิตนั้นรู้เท่าสราต่อภพชาติสังขารรู้เท่าต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในการจิตท่องเที่ยวกระดับภพน้อยภพใหญ่นั้นบอกแล้วน้ำทุกสถานเต็มมาแล้วที่นี่ไม่มีเป้าหมายไม่มีวันจบสิ้นได้ฉะนั้นจึงจะฝึกเกิดกับกายให้มันเป็นไปถ้าไม่ได้ฝึกไม่อบรมแล้วจะตายเอาตามจิตถือพิเรศก็ผ่านขันนั้นเรื่องการบวชก็ไม่มีความหมายอะไรนั่นแหละตั้งสัญญาธิษฐานมือซ้ายวางใต้พกผ้ามือขวาทับตั้งสติกับปัญญากับจิตมนุษย์รู้พร้อมอยู่เสมอก้าวบาดขาเดินนั้นไม่ให้เดินช้าไม่เดินเร็วเดินสมบทบาทก้าวขาของตัวเองนะทางเดินก็มันยาวเหยียดดีมากเดินเส้นเส้นดีมากทีนี้ก็ก้าวขวานึกในใจว่าพุทโธก้าวซ้ายนึกในใจว่าพุทโธว่าธัมโมก้าวขวาว่าสังโฆนึกในใจแต่สติกับจิตนั้นกับลมหายใจเข้าออกกับปัญญาเทยึดลมทุกเทผ่อนลมให้น้อยเข้าทุกเทไม่ให้ลมออกมากไม่ลมออกแรงเข้าแรงให้ออกน้อยเข้าน้อยเพราะถ้าออกแรงเข้าแรงนั้นลมนั้นก็กระทบจิตก็เลยไม่สงบให้ลมน้อยน้อยได้ยิ่งดีนั่นแหละมีอารมณ์เดียวเอาอย่างนั้นเดินจนเหนื่อยละถึงสุดกรมตังนอนก็เวียนขวาเพราะแกสาพระเจ้าเวียนขวาสามรอบว่าพุทธธรรมสังฆรอบที่สี่ยึดเอาอารมณ์เดียวพุทธหายใจเข้าว่าพุทธออกว่าโทเท่านั้นตอนใหญ่ล่าเมื่อใหญ่ล่าแล้วก็มาเดินอยู่ทิศตะวันตกหันหน้าสู่ทิศตะวันออกเดินเพราะนาไม่กำหนดเวลาเพราะตั้งแต่แล้วเวลานั้นไปมาสามเดือนทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละเดินหายใจเข้าว่าพุทธออกว่าโทสติกับปัญญากับจิตนั้นก็ทียึดลงไปทุกเทผ่อนกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกให้น้อยน้อยดีมากเพราะเป็นที่สบายของผู้เจริญธรรมถ้าเข้าแรงออกแรงกระทบจิตไม่สงบนั่นแหละเดินภาวนาจนเหนื่อยละแล้วก็เดินจนเหนื่อยละแล้วก็เดินจนเหนื่อยละแล้วก็นั่งก็จนไงล่ะมองสองสามชั่วโมงเป็นเขตแต่ก่อนที่จะเข้านั่งสมาธินั่งทุกบทบาทหลวงปู่ขาวท่านสอนกำหนดปล่อยวางความอยากทุกครั้งอย่าให้ความอยากเกิดขึ้น
อยากให้จิตเป็นสมาธิอยากรู้ทำเห็นทำนั่นไม่เป็นไปเพราะความอยากนั้นเป็นเครื่องเกิดขวางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบได้และกำหนดปล่อยวางอุปทานความหึงหวงห่วงอะไรร่างกายยึดมั่นมันสามารถที่จะทำความเพียรโยตาประพฤติธรรมสงฆ์ได้เพราะความห่วงความอะไรมันตกในมัธยธรรมมันไม่เป็นไปทำสองอย่างนี้เป็นเครื่องขีดขวางความอยากหมายถึงตัณหาสามอุปทานเป็นเกิดพบเป็นเหตุเกิดชาติต้องปล่อยวางทุกเมื่อท่านสอนอย่างนี้แล้วก็ทำใจเหมือนผ้าเสียเท้าทำใจเหมือนดินในน้ำธรรมดาว่าดินในน้ำนั้นเป็นยังไงให้จะขุดก่อนผู้เยี่ยวใจมันก็ไม่ว่าอะไรใจก็สันนั่นสำหรับผู้จะฝึกใจทำให้ใจอ่อนไม่ใจแข็งไม่ใจยึดยกมือไหว้ครูพุทธพอตมอสังโฆสรังสามิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติมั่นสัปนาไม่ก้มไม่เงยไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยนั้นจิตจะไปกังวลกับกายนั้นมันก็ไม่สงบไม่ใช่ทางหายใจเข้าพุทออกว่าทองอ่อนน้อยลงทุกทีจนใจจะขาดเอาพอดีนี่แหละเป็นที่สบายของผู้ภาวนาต่อจากนั้นวิริยะทุกขมัจเจติจงอยู่ด้วยความเพียรเพียรว่าความเพียรนี้เป็นตะปะเครื่องแผดเผาเสียซึ่งกิเลสขันติตะปอตะปะติโนความอดทนนั้นเป็นตะปะเครื่องแผดเผาเสียซึ่งกิเลสและจะนำอภิสารทโทมนัสออกจากดวงจิตได้อัตถะเวติตังสยโยจงเป็นผู้ชนะตนเสมอด้วยการทำคุณงามความดีเหล่านั้นเพราะเราท่องเที่ยวกระดาษพบน้อยพบใหญ่นั้นก็มีแต่กิเลสกับธาตุขันเอาเปรียบเอารัดเอาแพร่อาสนะมาทุกภพทุกชาตินั้นไม่มีวันจบสิ้นได้ทีนี้เราจะทำความเพียรเพียรว่าเราชนะกิเลสธาตุขันนั้นไม่หวั่นไหวบาดนั้นไปก็เวทนาขันเกิดขึ้นมันชาปวดร้อนแสบเย็นมันเกิดขึ้นที่ขาทับขาวิ่งขึ้นทั่วกายแล้วก็เหมือนมีแมลงไม้มาไต่หน้าไต่ตัวนั่นแหละพบกัดก็มีก็อย่าพึ่งลูกคำอย่าพึ่งกระดูกกระดิกขึ้นนั่งทับทุกขังอะไรทัดจังทุกทั้งหลายควรกำหนดดูให้รู้อย่าพึ่งตกอย่าพึ่งรูปคำและพึกให้ถ้ารูปคำและพึกให้ได้เสียว่าเราจะได้ของตายไม่เป็นไปนี่แหละคงเทและก้าวหน้าโดยเสมอมันเพียงชนะก็ถ้าเราพึกให้รูปคำให้กายไหวก็ไหวของกายนั้นก็กระทบเจ็ดเลยไม่สงบไม่เป็นไปคือวิสัยของการเจริญธรรมทีนี้ก็เร่งรัดพัฒนาอย่างนั้นได้15วัน15คืนต่อจากนั้นก็เข้าที่นั่งพูดขึ้นมาที่หัวใจว่าจิตสงบเฉียดเฉียดจะขั้นไหนไม่ทราบพอจิตสงบเฉียดเฉียดรู้สึกว่าสบายพูดขึ้นมาว่านัตถิสันติพลังทุกขังความทุกข์อื่นเสมอได้จิตสงบไม่มีแต่ในขณะนั้นสิบแสนสิบแสนสบายแต่แล้วความปวดหิวโหยก็หายนอนอาหารก็ดีก็ดับไปหมดไม่มีเพราะอำนาจความสงบนั้นพูดขึ้นมาอีกว่าอย่าพึ่งติดตกถ้าติดตกความติดนั้นเป็นเครื่องติดทุกข์เมื่อความติดเป็นเครื่องติดทุกข์ก็เลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นตนก็หลงข้างโลกอีกไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าไม่ไปติดเพียงแต่ว่ารู้รสของความสงบแล้วก็พอเป็นกำลังของจิตในขณะนั้นจิตก็ดำเนินงานอย่างนั้นทีนี้จากนั้นไปปิติก็เกิดขึ้นมีความล่าเริงบันเทิงใจขนฟองเสียงเก้าก็น้ำตาไหลผ้าเปียกหมดความปิตินั้นปิติห้าเกิดขึ้นเป็นระยะระยะ
จากนั่นไปแสงสว่างเกิดขึ้นอีกออกทั่วหน้าทั่วตาเนี่ยรุ่งสว่างดีหลายสีหลายแสงอันนี้แหละเมื่อขึ้นอย่างนั้นกำหนดถามพระคำโดยหิ้งคือแสงอะไรเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่แหละเป็นแสงบารมีธรรมที่ท่านสะสมมาแต่ชาติฟังก่อนนั้นแต่ศาสนาพระเจ้าฟังก่อนนั้นฝังไว้ที่ใจแล้วบารมีธรรมนั้นเมื่อมาเจริญถูกทางเก่าแล้วจิตสงบจึงแสดงฤทธิ์ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นให้เสวยผลจงเตะอินเดชพูดมาอย่างนั้นตัวนี้แสงสว่างนี้เป็นแสงของพระนิพพานและความสุขในความสงบเป็นความรสชาติของพระนิพพานแต่ไม่ใช่ตัวกินเป็นแต่รสชาติใสๆผลรายได้เกิดขึ้นใสๆทีนี้อย่าพุ่งส่งจิตไปตามแสงสว่างน้อมแสงสว่างเข้ามาเพ่งลงตรงหน้าอกหรือเพ่งตัวตอนนี้เพ่งเขาเลยจมูกก็ได้แล้วแต่จะเพ่งเขาที่ไหนได้เพราะอาศัยแสงสว่างนั้นสองทางให้รู้ให้เห็นเป็นไปถ้าต้องติดจะตามแสงสว่างมันออกนอกกายไปแล้วเพราะพระนิพพานอยู่ที่กายกับจิตไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนเขาที่กายกับจิตเท่านั้นนั่นแหละก็เลยเพ่งถ้าออกไปตามแสงสว่างเดี๋ยวจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสพูดมาอย่างนั้นแต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เรียนเมื่อทำความเพียรพูดกันเองนั่นแหละเป็นที่อัศจรรย์อย่างนี้เรื่องพูดปฏิบัติจากนั่นก็เพ่งไม่นานก็ตายนี่ก็นอนพับตายลงตายลงต่อหน้าเพราะตายลงไปแล้วในขณะนั้นพูดกันมาอีกนี่แหละมรณะกรรมฐานคือความตายทุกภพทุกชาติต้องตายอย่างนี้ได้สมบัติคือตายนี่อนิจจตามันตายไม่เที่ยงคือตายไม่ได้ตามจะหมายของโลกคือมีสัตว์ทั้งนั้นจงเพ่งศึกษาให้มันถึงใจให้ใจนั่นได้รู้เห็นธรรมของจริงเกิดขึ้นและพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้เห็นอย่างนี้คือตายเจ้าเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ตายแล้วเป็นยังไงอึดฟองใหญ่เน่าเท่านั้นแหละหน้าที่ของกายจะทำอย่างนั้นธาตุที่ดินน้ำลงไปแตกสมาธิกันแล้วธาตุลมแตกดับก่อนธาตุไฟที่หลังแล้วแต่ธาตุดินธาตุน้ำชูกันอยู่ก็ทำงานตามหน้าที่คืออึดฟองใหญ่เน่านั่นแหละจงศึกษาอนิจจตามันไม่เที่ยงคือมันตายอยู่ตรงนี้ทุกข์อาตาก็เป็นทุกข์คือมันตายมันไม่ได้ตามใจหมายอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทุกข์ชาติสังขารเป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะมันตายเมื่อโลกคือหมู่สัตว์ถึงมรณะตายแล้วใครก็ไม่ชอบตรงนั้นกว่าญาณอยู่ทุกสถานบ้านน้อยเบื้องใหญ่น้ำและบกกว่าตั้งแต่ตายเท่านั้นแต่แล้วก็ไม่พ้นผลสุดท้ายจะต้องตายทุกส่วนหน้าจะเป็นเศรษฐีกระดองทีเจ้าฟ้ามหากษัตริย์จักรพรรดิอินพรหมด้วยความนิยมชมชอบผลสุดท้ายต้องตายทั้งทัพแผ่นดินใหญ่กันหมดทั้งสิ้นนั่นแหละจงเพ่งพิจารณาเห็นแจ้งชัดจะได้เบี่ยงในสิ้นความสงสัยท่องเที่ยวก็ดับได้สมบัติคือตายเที่ยวแก่แล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ตายตายแล้วก็หมดสมบัติของเราเป็นสมบัติของคนอื่นเป็นสมบัติของพื้นแผ่นดินจะเป็นผู้รวบรวมไว้ถ่ายทอดลงแผ่นดินตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วก็เพ่งตายอึดฟองเจ้าน้องนี่แหละเรามาอยู่กับของตายของเจ้าน้องเจ้าน้องเป็นอะไรชอบไม่ชอบไม่ชอบจะทำอย่างไรโอ้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยจะเป็นไปนั้นก็เริ่มพิจารณาอย่างนั้นไม่ลดละเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกนอนและกระดูกต่างๆยืดย่างกินเป็นอาหารกินเมื่อนั้นเหลือแต่ร่างกระดูกของแขนก็เพ่งเอาไฟเผาพุทไม่ได้อินทรีย์อ่อนก็เพ่งต่อไปนานเข้านานเข้ามันก็ดอกหูสาบสูญเองว่างไม่มีอะไร
ดอกหัวราชาสูญลงแผ่นดินของแข็งและของเหลวลงแผ่นดินหมดเลยทิ้งนั่นแหละอะไรเป็นเขาเป็นเราถึงสภาพนี้ไม่มีทางนั้นผู้ดีมีหน้าทุกจนคนแค้นแสนกันดานก็สรรเสริญกันว่าดีเสียเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเท่มั่นคงตะวันทั้งนั้นจงศึกษาเพ่งให้มันเห็นถึงจิตถึงใจใจนั้นจะได้เบี่ยงไหนเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเกิดขึ้นตั้งรับไปทั้งนั้นซ้ำซากอยู่ในพบน้อยพบใหญ่บอกแล้วน้ำก็ไหลกันมาแล้วไม่ต้องสงสัยนี่จะเกิดก็ตายทั้งนั้นนอกจากเกิดก็ตายแล้วไม่มีทั้งนั้นนั่นแหละเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายหมดเท่านั้นนั่นแหละเพิ่งพิจารณาอย่างนั้นเกิดจากนั้นก็พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วตัวโลกเกิดขึ้นมาอีกพุทธโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นจอมปราชญ์เอกเป็นผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ข้ามโลกสงสารไปพระนิพพานเป็นที่แล้วเราได้มาประสบพบปะแล้วก็เป็นโชคลาภอย่างดีแล้วเราจะได้กราบไหว้ซึ่งอะไรครับไม่หวั่นไหวนี่การประพฤติปฏิบัติผลรายได้เป็นอย่างนี้จากนั้นผู้โลกเกิดขึ้นมาอีกคือสติกับปัญญาวิปัสสนานั้นเรามาอยู่กับของตายตายแล้วก็เปลี่ยนเน่าเปลี่ยนเน่าแล้วก็สาบสูญอีกไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเสียทิ้งเพียงแค่นี้ในโลกนี้เพียงแค่นี้ฉะนั้นจิตกับปัญญากับสติทำงานตามที่ถอนอาสวะเชื่องบองจะได้น้อยมากก็แล้วแต่ในขณะนั้นบรรละเชื่องดองนั้นจะตัดสังโยชน์สามตัดแล้วตัดเล่าก็ไม่ขาดถอนแล้วถอนเล่าก็ไม่ขาดสังโยชน์ห้าสังโยชน์สิบไม่ได้หมดสติปัญญาได้แล้วหมดวิชาความรู้แต่ก็มีความยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นปั้นใจจะเอาให้ชนะอย่างนั้นอันนั้นได้เพียงแค่นั้นเพียงแค่ว่าตะทางกับประหารเยอะคำพนะประหารละหารอยู่ด้วยสมาตากรรมฐานเดินเดินนั่งเยอะคำพนะประหารประหารอยู่ด้วยวิปัสสนาพิจารณาคนขว้าในสังขารภพชาติน้อมอยู่ตัวตายรับเข้มแข็งประจับถึงเมื่อละหารข่มขู่ให้รู้เท่าอยู่เสมออันนี้ก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยนั่นแหละเมื่อเห็นเช่นนั้นจิตใจมันได้สวยสุขความสบายต่อจากนั้นเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วมาอยู่สภาพเดิมกำหนดให้อยู่สมควรแล้วอยู่ในความสงบในความสงบสมควรแล้วออกเดินวิทยาคนขว้าอีกคนขว้าในขันห้าอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราน้อมลงสู่ตารักอย่างนั้นอัตตาว่าภายในคือตัวเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและหิตาว่าภายนอกคือคนเดินก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาอย่างนั้นนั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเดินเดินนั่งเท่านั้นไปมาสามเดือนล่วงมาถึงเดือนที่สามทีนี้พูดขึ้นมาอีกนักปราชญ์โบราณท่านว่าหนองกระแสแสนงานช่วงแสนงานยาวแสนงานช่วงยาวลึกหาประมาณไม่ได้มีตอตอไม่แดงแก่นล้นตั้งอยู่กลางหนองนั้นมีรสชาติและกลิ่นหอมควรสมดมนั่นแหละใครใครก็หมายจะไปให้รอดพ้นแต่ก็ไปไม่ได้นั่นแหละที่ทำอะไรจึงไปคนเอาแสนกว้างแสนนั้นยาวแสนนั้นที่นี่พูดขึ้นมาอีกนะย่นเข้ามาอีกไม่ไกลเท่าไรกว้างสามเส้นยาวสามเส้นลึกกว่าสามเส้นเท่านั้นแหละอันนี้ได้แก่อะไรถามอีกสามเส้นสามเส้นได้แก่ตัณหาสามกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมภาวะตัณหาได้นี้เราอยากได้เงินได้หนึ่งแล้วอยากได้สองได้สามได้สี่ได้พอดีดีเป็นนิดหรือเพราะตัณหาได้มาแล้วภพชาติสังขารก็ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นผมงอกแก้มตอกฟันหัก
เมื่อหนังสะพังพร้อมไปกระเด็นย่อมเป็นที่สังเวชทางตะลุกกระเด็นเป็นไปเป็นมาอย่างนี้อยู่เป็นนิดตัณหาสามเป็นเหตุเกิดแก่เกิดตายเป็นผลนั่นแหละเรื่องลึกยาวสามเส้นน้อมเข้ามาในแก่ตัณหาใครจะเป็นผู้ดีนะฉลาดรู้ดีทุกอย่างจะกระโดดให้นุ่มเอาเถอะทีนี้พูดขึ้นมาอีกว่าบวชเป็นพระเป็นเณรแต่เป็นคิดเป็นการเสกออกมาแล้วเป็นเสียงนะน้องประแสแสนนานก้วงลึกสามเส้นย่นเข้ามาอีกก้วงลึกสามศอกนั่นแหละมีเท่านั้นไม่ก้วงเท่าไรมีตัวต่อตะเคียนทองสวยงามเกิดอยู่กลางหนองนั้นรสชาติก็หอมหวนชื่นใจใครก็ว่าก้วงก้วงชงแค่นี้ใครจะข้ามไม่มุ่งใครก็กระโดดนะอาทิตย์ก็ได้จันทร์ก็ได้เสียงก็ได้บวชชุกออกมาเป็นหมาก็ได้จบ80,000ชุกออกมาเราคนหนึ่งอะไรกระโดดเล็บลอยจมเล็บไม่เห็นอะไรกระโดดข้ามนั่นก็ไม่ใจเท่าไหร่จมเล็บไม่เห็นจมหมดทั้งหัวทั้งขาผมจะไปบุก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 ขึ้นมาจะไปพอหน้าคือที่ไหนไม่ทราบนั่นแหละจมลงหนองกระแสแสนงานหมดเจ้าพญานาคเทพพระอินทร์พรหมก็มาจมหนองกระแสแสนงานหมดไม่มีใครจะกระโดดให้นุ่มไปได้ทีนี้พูดก็มาอีกนักบวชผู้บวชไม่ศึกตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นจะเป็นผู้กระโดดข้ามได้น้องกระแสแสนงานนอกนั่นข้ามไม่ได้บวชแล้วศึกออกมาข้ามไม่ได้แปลว่าข้ามไม่ได้บวชแล้วไม่ปฏิบัติไม่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็กระโดดไม่ข้ามจมน้องกระแสมันเดิมผู้จะกระโดดข้ามต้องเป็นผู้ปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกระโดดนุ่มนั่นแหละนิดเดียวทีนี้มีนิมิตผ่านเข้ามาเห็นหลวงปู่ขาวเดินมาครับไอ้หนองกระแสเพียงแค่นี้มันจะยากอะไรโอ้ยากแล้วหลวงปู่แสนยากแสนลำบากกระโดดใครๆก็กระโดดทุกการเพียงก็ดีหนองมาในตอนมดไม่นุ่มหลวงปู่ไอ้หน่อยนิดเดียวจะทำไงหลวงปู่อ๋อเอาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาธรรมท่านว่าไม่มีอะไรจะมากเกินกว่านั้นมีแค่นั้นแหละข้ามได้พอถ้าอย่างนั้นก็มันก็เหลือไปใสแล้วก็สิ้นสงสัยนั่นแหละลองกระโดดดูลองปู่ให้หลานดูลองปู่ไม่กระโดดนะก้าวขาพับเดียวเท่านั้นก้าวขาพับไปนู่นยืนฝั่งนู่นก้าวขาพับมาก็ไม่เห็นหนักอะไรนอกนั้นมีแต่ธรรมดาน้าก็เพราะลดเพราะแบบต้มแล้วกูจนพูดนั่นระยะห่อร่องสนุกสนานนี่อะไรห้ามได้แต่พระฤาษีเจ้า5จำพวกพระโสดาบัน3จำพวกอนาคานันเพราะนั่นแหละห้ามได้นอกนั่นห้ามไม่ได้สมมตินี่จะพูดว่าเราดีเลิศประเสริฐทุกอย่างทุกลัทธิในโลกนี้ศาสนาพุทธเยซูอิสลามทุกฮินดูทุกศาสนาฤาษีสีไฟก็ดีมหันต์เดินฟ้าได้มีการมียานเกิดขึ้นอย่างกบิลดาบทมหันต์เดินฟ้าได้ข้างพุทธกาลนนท์ก็ข้ามไม่ได้จมเลยและอุตตกาลบทกาลบทธรรมโคตรมหันต์เดินฟ้าได้ก็ข้ามไม่ได้ทุกจำพวกผู้ยังตัดสังโยชน์ขาดจากใจไม่ได้ต้องจมในหนองกระแสแสนย่านบทนั่นแหละอยากพูดอยากพูดคือหนองกระแสแสนงานหมดทั้งสิ้นโอ้ถ้าอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยแล้วหลวงปู่หนองกระแสแสนงานได้แก่อะไรล่ะได้แก่หินนั่นน่ะใช่ไหมล่ะร้ายนั่นแหละบอกพิษบอกจานบอกตมในหินเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานไปแล้วก็ฆ่าอันเดียวนี่ฆ่าหินนี่แหละหนองกระแสแสนงานเมื่อแล้วสู่ไปสนันวันไหวก็เพราะห่วงอะไรตามหนองกระแสแสนงานนี่แหละจมอยู่อย่างนั้นนี่ข้อสำคัญมันหมายดังนั้น
ก็พูดขึ้นมาอีกว่าหลวงปู่ขาวก็หายแวบไปแล้วนิมิตพูดขึ้นมาอีกมีแผ่นดินสองแผ่นแผ่นหนึ่งเท่ากันกับลอยใกล้แผ่นหนึ่งมีต้นไม้เท่ากันกับลำเทียนนั่นแหละลอยใกล้เคยเห็นไหมไม่เห็นเลยเนาะใกล้เอาเปรียบลอยควายแผ่นหนึ่งเท่ากันกับลอยควายแผ่นที่สองเท่ากันกับต้นไม้ลำเทียนไม่ใช่เทียนใหญ่นะเทียนน้อยแผ่นดินสองแผ่นนี้แผ่นเท่ากันกับลายควายนั้นมีผู้หญิงอยู่เฝ้าเป็นเจ้ารักษาแผ่นที่สองมีต้นไม้ที่นั่นเท่ากันกับเทียนมีผู้ชายเป็นเจ้ารักษาที่นั่นนั่นแหละแผ่นดินสองแผ่นนี้ให้เราจะไปบ้างอันนี้โอ้ยไม่ยากเท่าไหร่นั่นแหละแผ่นดินสองแผ่นแผ่นหนึ่งเท่ากันกับลอยควายแผ่นที่สองเท่ากันกับต้นลำเทียนมีผู้ชายเป็นเจ้ารักษาอยู่ก็ได้แก่คอยนั่นแหละฮะได้แก่คอยถามพูดมาได้แก่คอยนั่นแหละมันตายน้ำคอยน่ะผู้หญิงไปอะไรก็ฆ่าคอยมาบวชมาได้ก็ฆ่าคอยห่วงน้ำคอยผู้ชายจะบวชหรือไปมาได้ไปที่ฟันเลยก็มาห่วงน้ำผีแหละมันจะตายน้ำผีนั่นแหละเป็นที่เกิดของโลกคือหมู่สัตว์ไอ้พุทธอาจารย์ก็หมายมั่นว่าก็ไปในมุมแต่ก็ไปในมุมคนที่ตายก็จมลงอยู่สองแผ่นดินนั้นผู้ตายก็ว่ากระโดดในมุมเท่านั้นเอาดูกระโดดลงไปก็จมแล้วไม่เห็นหัวลอยนั่นแหละผู้หญิงหัวต่อไม่แดงแก่นร้อนอย่างยาวก็คือกลัวเท่านั้นแหละเนาะคือกลัวโอ้ยนั่นแหละผู้หญิงแค่นั้นกระโดดข้ามเลยกระโดดข้ามก็ล้มปุ๊บเปียกเต็มเลยนี่นั่นมันข้ามไม่มุมนะมันสำคัญอันนี้ข้อสำคัญมันคาอยู่สองอย่างเพราะนั่นแหละใครจะไปให้มุมนอกจากพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นคือผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมไปมุ่งไปพ้นได้ไม่คล้องไม่คาเลยแล้วบวชแล้วไม่ถึกและตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาไม่ลดละทั้งวันคืนผู้นั้นจะไปพ้นไปให้มุ่งน้องกระแสแสนนั้นและลอยควายก็ดีต้นเทียนก็ดีไม่ติดไม่คล้องไม่คาดอกเจริญสมถะกรรมฐานก็ลูกแจ้งเห็นจริงอย่างนั้นในพรรษานั้นนั่นแหละได้ปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้นเพราะหนองกระแสแสนยานก็รู้ต้นแผ่นดินเท่ากันกับลอยควายก็ได้แก่หินของผู้หญิงนั่นแหละต้นไม้เท่ากันกับลำเทียนก็ได้แก่คอยอยู่คนละสองแผ่นดินมันก็หันเข้าหากันหันเข้าหากันเป็นไรว่าได้ลูกออกมาเท่านั้นแหละก็เราทุกท่านออกมาจากนั้นถ้ามันมีแผ่นดินสองแผ่นนี่แล้วร้ายจะไปเกิดที่ไหนล่ะเจ้าต้นไม้ภูเขาไม่ซ้ายอันนั้นแหละเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นถ้าใครติดอยู่ตั้งแต่แผ่นดินสองแผ่นนั้นแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรให้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะไม่มีความเบื่อหน่ายมักใหญ่ไฟฝันอย่างนั้นได้ไม่พอกินไม่อิ่มแล้วก็พบชาติสังขารลึกหนักช่วงหนักหาประมาณไม่ได้การท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่มีจะเกิดกับตายเท่านั้นและจะได้ประสบพบปะเหตุเจ็ดร้ายอันไม่น่าปรารถนาจะเป็นนิดเพราะเกินกินยาพิษคือโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหานั่นแหละเข้าสาปทาจิตใจให้มีภพชาติสังขารไม่มีวันจบสิ้นได้นั่นแหละต่อจากนั้นก็ขึ้นสงสัยโอ้มาจากนี่หรอกต่อจากนั้นก็พูดขึ้นมาอีกนะอยากไปพระนิพพานจงพิจารณาดูหญิงมองหินนั่นน่ะดูหินนั่นมันให้ผลเพียงกระไดให้ผลก็ยะล้นพ้นวิสัยให้โทษก็ยะล้นพ้นวิสัยนะให้ผลก็มหันให้โทษอนันต์นี้ก็พอเนี่ยพิจารณาดูให้มันแจ้งชัดพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านมาแก้ในหินก็พอน่ะเห็นจริงแจ้งซะแล้วท่านก็ไม่ยอมไปทำลายหินก็พอเพราะในตัวนี้เป็นตอนของหีกับคอยเท่านั้นเพราะได้มาจากหีกับคอยเท่านั้นนี่แน่
พออีกเพราะนั่นแหละสมสื่อด้วยกันน้ำเนื้อน้ำหนังของพ่อแม่สมฟันเข้ามันออกมาจากเนื้อกับไปนั่นเป็นตัวของเรามาในนั้นนั่นแหละอยากคนทุกข์รู้ทำให้สำตรงที่นาหีว่าอย่างนั้นนี้ก็ไปนั่นพันในเห็นของจริงจากนั้นแล้วก็เป็นอย่างเพื่ออย่างนั้นตอบเรื่องปัญหาเหล่านี้เช่นติดลงไปแล้วต่อจากนั้นก็เล่นความเพียรไปมาละเพียรที่สามจนจะออกพรรษาแล้วจิตก็เป็นหนึ่งไม่เป็นสองก็เป็นสงสัยไปไหนหนอเราจะไปบ่มสงสารโลกคนพ่วงลึกหาประมาณนี้ได้น้องก็แต่แต่งานนั่นแหละก็ตั้งใจไม่หวั่นไหวถึงเดือนที่สามจนออกพรรษาแล้วจิตก็สงบเพราะการฝึกเดินก็สงบเดินก็สงบนั่งก็สงบพิจารณาธาตุขันธ์น้อมสุตระก็เห็นแจ้งประจักษ์นั่นแหละจนทำลายก็จะกระจายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังลำบากกายจิตเป็นหน้าตาไม่ใส่เขาไม่ใส่เรานั่นแหละต่อมาจิตก็รวมใหญ่รวมถึงภวังคภพภวังคภพภวังคภุอะไรก็นั่นแหละอุปาจระรวมลงไปนั่นปล่อยวางหมดเสียทิ้งพอลงไปถึงฐานนั้นแล้วเหลือแต่ผู้รู้ก็สติเท่านั้นนั่นแหละในขณะนั้นก็พูดขึ้นมาอีกว่าอันนี้นัตติสันติพลังทุกขังความทุกข์เกินจะบ่ได้เกิดสงบไม่มีแต่แล้วอย่าติดสุขว่าอย่างนั้นอีกสอนแล้วสอนแล้วคือพูดขึ้นมาใครบ้างได้แต่พระธรรมคือเกิดผู้รู้ผู้ไม่ตายนี่แหละผู้ฝึกมาหลายภพหลายชาติสละจิตทุกเมื่อไม่หลงไปตามรสชาติของโลกของสงสารนั่นแหละพออยู่สมควรแล้วความสงบเป็นกำลังของจิตแล้วก็ออกเดินวิปัสสนาค้นคว้าวิปัสสนาสร้างความเกิดเป็นทุกข์สร้างความเกิดเป็นทุกข์พยายามที่ความเกิดเป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ตายทุกข์ต่อหน้านี่แหละของจริงจังอย่างนี้ในโลกก็เพ่งเอือดฟองใจเน่าเพ่งจนถึงสภาพสาบสูญไม่มีอะไรเหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นพูดขึ้นมาว่าสูญจะต่อโลกโลกสามก็สูญแล้วสามโลกรูปโลกอารมณ์โลกทั้งสามโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์สูญหมดไม่มีสถานใดมันคงตะวันตามจักรหมายธาตุโยสวนจะต่อประสาธาตุสี่ที่น้ำลมไฟเมืองกายกรนี่ก็สูญอีกทั้งโลกภายในโลกภายนอกสูญหมดอนิจจตาภพอนิจจธาตุสูญอย่างนี้ไม่มีภพชาติใดจะคงที่ได้ตามจักรหมายเหตุหวังของโลกคือหมู่สัตว์อย่างนั้นนั่นเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นถึงสภาพสูญแล้วไม่มีอะไรเป็นของเขาของเราจะเด่นมีแต่เราเข้าใจเท่านั้นถึงระยะนั้นไม่มีมีอะไรเป็นเส้นสองบุญกุศลสะสมมานั่นแหละเป็นเส้นสองจริงเกินไม่มีก็จริงแจ้งชัดก็น้อมจิตเข้าหาผู้รู้สอนจิตจิตก็เลยเป็นแจ้งชัดทำลายสังโยชน์ปัจจัยขาดจากใจน้อยมากเราจะทำได้นั่นแหละถ้าทำให้ขาดจากใจแล้วผลจะเกิดขึ้นคือผลธรรมแห่งธรรมผลธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละเนี่ยเกิดขึ้นแล้วใจนั้นก็สว่างสวัยจะมีความสุขเลิศประเสริฐแท้ใจนั้นก็ไม่หลงงมงายในโลกในสงสารเป็นของดีเลิศจากนั้นพุทโธธรรมโมสังโฆทรงเด่นเกิดขึ้นที่จิตเยือกเย็นสบายดีอันนั่นแหละพูดขึ้นมาอีกปฏิปันนาประโมคขันติญาณโนมานพันธนาสำหรับผู้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจได้อย่างนี้มันตามไม่ทันตามไม่เห็นหมดเพียงแค่นี้นั่นแหละได้ที่ว่าเป็นผู้ตัดวัฏอันยืดยาวข่าวไกลลึกหนักล่วงหนักหาประมาณไรให้หมดไปสิ้นไปได้นอกนั้นไม่มีนั่นแหละหนองกระแสแสนงานมันจะแสนงานเท่าไรก็ไม่มีสำคัญหรอกมันหมดเองเพราะผู้ปฏิบัติทำลายหนองกระแสแสนงานได้ทำลายแผ่นดินพ่อเท่าไรใกล้ต้นไม้เท่าลำเทียนได้ทำลายได้หมดพระพุทธเจ้าพระโยคาวจรจะทำลายข้างพุทธการโน้นหญิงตายท่านชำระเครื่องลายนัดหมดแล้วน้องก็แสแสงานหมดไม่มีแผ่นดินพอไรใกล้ต้นไม้เท่าลำเทียนดูที่ใจไม่มีนั่นแหละเพราะมันหมดไปได้แก่กิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่สังโยชน์เด็ดปัจจัยเด็ดหมดจากดวงใจของพระโยคาวจรจะทำลายไม่มีนั่นแหละเป็นเอกเทศร่าลองบันเทิงดีเลิศประเสริฐแท้นี่ข้อสำคัญมันหมายดังนั้นเราท่านทั้งหลาย
ผู้ใครในธรรมะธรรมะกโมควังโหติผู้ใครในธรรมทั้งหลายก็จงเร่งรัดพัฒนาเจริญธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยประมาทธรรมคนประมาทแล้วต่อจากนั้นไปก็จะเป็นผู้เจริญงอกงามไปบนพุ่นจุกในศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าทุกเวลาทีการในยะดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติการลงแต่เพียงนี้